ชร์ภาพเยอะมากเขินครับเห็นเยอะไหมก็เห็นครับก็เห็นมามีทั้งเพื่อนส่งให้พี่ๆส่งให้ดูครับก็เห็นเขาไปแชร์กันใน Facebook ใน Twitter อะไรอย่างงี้ก็เขินดีฮะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ตั้งใจมากๆกับการหุ่นนี้ก็เตรียมตัวมาเยอะมากครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับตอนถอดกับตอนที่คนแชร์กันอะไรคือเดียวกันครับอุ้ยตอนถอดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขินกว่าเพราะมันแบบเรียลไทม์แล้วเราถอดปุ๊บแล้วพี่ๆในกองหรือว่าทุกคนจ้องมองที่เราอยู่ก็เขินๆหน่อยครับเห็นบอกว่ามันถ่ายนานแล้วตอนที่หุ่นเราเลยยังเป็นแบบนั้นใช่ไหมผมก็เมนเทนไว้อยู่ครับก็ออกกำลังกายเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็พอใจแต่ว่าอยากทำให้มันลีนขึ้นอีกนิดนึงครับเหนียวรู้สึกยังไงที่คนยกฉายาลูกรักพระเจ้าพระเจ้าเพอร์เฟคไปหมดไหมก็ดีใจครับก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูผมครับกระแสซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมครับก็พอใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้ผลงานในซีรีส์เรื่องนี้ครับออนไปกว่า173ประเทศทั่วโลกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นผลงานของคนไทยที่นำไปสู่ที่มันตลาดกว้างขึ้นทำให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นด้วยครับก็ดีใจครับซีรีส์ก็ความข่าวแล้วก็กระแทกตากระแทกคนเป็นทั่วโลกเลยนะ173ประเทศทั่วโลกชอบไหมครับชอบสิครับได้ดูไหมครับเปิดจากทั้งความข่าวทั้งสิ่งแบบเราต้องโชว์หุ่นโชว์อะไรอย่างนี้เราก็ฟิตอยู่เมื่อสองปีที่แล้วก็ฟิตใช่ไหมก็ฟิตอยู่ตอนนี้ก็ฟิตอยู่ครับมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่เรากว่าจะออกมาเป็นแบบซิกแพคแน่นๆของข่าวอย่างนั้นโอ้ผมเตรียมตัวประมาณ 4-5 เดือนเลยครับเพราะว่าตอนที่เรารู้เรื่องย่อเราอ่านบทคร่าวๆอย่างเงี้ยครับก็เห็นเลยว่าเป็นนักว่ายน้ำแสดงว่านักว่ายน้ำเนี่ยต้องถอดเสื้อผมก็เลยต้องไปฟิตหุ่นเตรียมตัวให้ลีนเหมือนนักว่ายน้ำมากที่สุดแล้วก็ช่วงนั้นก็คือคุมอาหารมากแล้วก็กินแต่ไข่ต้มกินแต่ปลาช่วงนั้นก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับเขาบอกไหมว่าต้องแบบขนาดไหนต้องบึกต้องล่าขนาดไหนจริงๆเขาก็อยากได้แบบลีนๆเลยครับเขาก็อยากได้แบบฟิลนักกีฬาเลยผมก็พยายามคุมตัวเองให้ลีนมากที่สุดแล้วก็จนช่วงนั้นน่ะอยู่ที่กองผมก็วิดพื้นซิทอัพพี่คิดก็แซวผมนี่ใช้แขนเดินหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันล่ำเหรอเพราะมันเริ่มล่ำแล้วครับแต่ตอนนี้ล่ะผ่านไป2ปีปุ๊บในจอกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมครับฟิตเหมือนเดิมครับก็พอแบบบู๊มีซีนถอดเสื้ออีกนะอะไรเงี้ยพร้อมเสมอผมก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับทำงานอยู่แล้วครับเพราะเราก็ดูแลตัวเองได้ดีกว่าครับผมดูแลยากไหมผมก็เมนเทนอยู่แล้วครับปกติก็คือวีคนึงก็จะออกกำลังกายประมาณ 3-4 วันครับมันหนักไหมผมทำเป็นรูทีนแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับชินแล้วชินแล้วถ้าไม่ได้ออกเราจะรู้สึกผิดครับใช่ครับเราแบ่งยังไงวันอาทิตย์นึงคือแบบต้องออกกี่วันออกประมาณ 3-4 วันครับก็ถ้าผมจะฟิตเนสก่อนก็คือเล่นเวทเล่นอะไรนี้ประมาณชั่วโมงนึงครับแล้วก็วิ่งต่ออีก45นาทีอย่างของที่อยากกินแบบว่าที่มันแบบของมันของอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกินแบบเนี่ยมีแบบแบ่งไปกินผมกินได้หมดเลยครับแต่ว่าผมจะเลือกกินมากกว่าอย่างเช่นถ้าไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมก็จะดึงหนังออกแล้วก็กินแต่เนื้อหมูกระทะอย่างเงี้ยล่ะหมูกระทะก็เน้นผักแล้วก็กินแต่หมูอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเบคอนหมูสามชั้นหนังไก่บูไม่เคยกินเลยใช่ไหมก็มีกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าผมจะกินเป็นพวกแบบสันนอกที่มันไม่ค่อยมีเนื้อมากกว่าครับใช่เรียกว่าเลือกกินแต่ว่าจริงๆกินได้ทุกอย่างกินง่ายครับกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายหมูกระทะอันนี้เราปิ้งมันกินไหมหมูกระทะเราก็กินได้แต่ว่าเราตัดมันออกครับของอร่อยเลยนะตรงนั้นใช่กินง่ายไหมกินง่ายยืนยันว่ากินง่ายกินง่ายครับอยู่ง่ายล่าสุดบูได้เป็นแบรนด์สวาร็อฟสกี้ครับเป็นไงบ้างครับนี่คือคนแรกของแบรนด์เลยปะก็เป็นคนแรกของประเทศไทยครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆก็คือผมก็ได้เริ่มทำงานกับลอฟสวารอฟสกี้มาเรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่แบรนด์เลือกผมเป็นตัวแทนของเฟนออฟสวารอฟสกี้ไทยแลนด์ด้วยคนแรกของประเทศไทยใช่ครับเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยมันภูมิใจไหมโอ้ภูมิใจมากๆครับแล้วก็ผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าผมกับแบรนด์สวารอฟสกี้เนี่ยจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรมาให้ดูก็เชื่อว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นมากๆครับได้บินเยอะกว่าเดิมไหมปีนี้เยอะกว่าเดิมไหมปีนี้ปีนี้แหละครับก็
ต้องรอติดตามครับมีบินเรื่อยๆอยู่ครับเหมือนเรายังบินได้อยู่แล้วใช่แล้วโอ้บินได้อีกครับชอบมากภายในอนาคตจะต้องบินไปที่ไหนอีกไหมก็เดี๋ยวมีบินเดือนหน้าครับผมบอกไม่ได้ยังไม่บอกยังบอกได้ไหมเป็นงานเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวจะประกาศตารางงานในแฟนเพจครับแต่ว่าทุกแบรนด์ที่ไปดูได้ร่วมงานกับเขาก็คือคอนเนคชั่นใหญ่ๆขนาดนั้นมันคือความหน้าตาของประเทศนะลูกแฟนคลับเขาก็ชื่นชมไงว่าแบบโอ้โหสมแล้วลูกรักพระเจ้าขอบคุณครับก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทุกแบรนด์ที่แบบว่าเลือกผมแล้วก็จะตั้งใจให้เต็มที่ครับผมคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับเวลาไปร่วมงานกับเขาไปคอนเนคชั่นกับพวกเขามันได้อะไรกับการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาที่เราไปต่างประเทศผมว่าก็ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นแบบได้เดินทางได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้คอนเนคชั่นได้เจอผู้คนเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับการได้งานเยอะขึ้นด้วยงานเยอะขึ้นด้วยแฟนที่นู่นแบบเริ่มจำหน้าเราจากเราเป็นแฟนต่างชาติเป็นแฟนใช่ไหมครับก็มีรู้จักมากขึ้นครับแบบว่าเวลาที่เราไปถึงประเทศเขาก็จำผมได้แบบเอ้ยบลูอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับหรือว่าเรามีวิธีไปตบแฟนคลับต่างชาติยังไงบ้างมีไหมมีวิธีไหมวิธีอะฮะจริงๆก็คุยกับเขาผมก็พยายามพูดคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมไปประเทศมิลานอย่างเงี้ยครับไปอิตาลีผมก็จะฝึกพูดภาษาอิตาลีไปคร่าวๆครับเพื่อให้จะสื่อสารกับเขาได้ครับนอกจากแบบว่าศึกษาแบรนด์เราก็ศึกษาด้วยว่าประเทศไปไหนยังไงอะไรใช่ครับตกมาได้เยอะไหมตกมาได้เยอะไหมพักหลังๆก็ผมว่าก็เรื่อยๆครับผมทำตัวเดี๋ยวฝากแฟนหน่อยว่าอนาคตเราจะได้เจออาเซนด้าของบูธแบบ global มากขึ้นครับแล้วก็มีปีนี้ก็มีซีรีส์ให้ทุกคนติดตามด้วยครับก็อย่างที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีซีรีส์ชื่อเรื่องว่า intern in my heart นะครับผมเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา1ทุ่มตรงทาง VTV ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยจอนแอร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผม